นั่งกราฟไบค์นะครับเวียดนามที่ฮานอยครับแถวย่านเมืองเก่าครับดูเหมือนไม่ค่อยรู้ทางครับเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกครับการใช้ครับก็มีปัญหาเหมือนกันครับแล้วเขาก็เมื่อกี้ต้องดูแผนที่กันยังขาดความชำนาญเส้นทางครับนี่วนมาตั้งนานนะจริงๆเมื่อกี้เขาตัดมาเนี่ยก็ถึงละตรงเนี้ยอ
วกรถทัวร์ชมเมืองนะครับคันละ 200,000คนเยอะวันนี้เจออูเบอร์ครับคนเยอะครับเพราะว่าเป็นคริสต์มาสอีฟที่ฮานอยแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยกลางคืนตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินครับถามคนนี้ยังเหมือนเพิ่งมาหัดขับนะครับยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ก็บางทีกราฟเนี่ยคนขับจะเป็นคนรู้เทคโนโลยีแต่จะไม่หมายความว่าเรื่องความชำนาญหรือรู้ทางเนี่ยจะไม่ได ใช้มือถือในมือแล้วเวลาเปิดก็ค่อนข้างจะเสียสมาธิแล้วก็เปิดยากครับในการขับขี่แบบนี้ฮะโอเคมาส่งก็ไม่ถึงที่นะครับแล้วก็มาส่งไม่ถึงที่ครับก็บางทีเขายังมีความยังขาดความชำนาญครับไม่เข้าใจหลายๆอย่างนะก็เป็นประสบการณ์ครับพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ในยูทูบครับสวัสดีครับ